ติกไปอะค่ะอยากให้ทุกคนตัดแพทเทิร์นนะคะตัวแคปกับตัวลูกเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้แพทเทิร์นใช่ไหมคะก็คือให้ตัดชิ้น A นะคะตัวแคปคือแคปคือหมวกเขาแล้วก็ชิ้น B อะค่ะตัวลูกเขาตัดแพทเทิร์นออกมาก่อนพอตัดออกมาเสร็จแล้วนะคะให้ตัดผ้าให้ตัดผ้าอย่างละ3ชิ้นคือแพทเทิร์น A ที่เป็นแคป3ชิ้นนะคะแล้วก็แพทเทิร์น B ที่เป็นลูก3ชิ้นเดี๋ยวจะทำลูกอกนัดตัวเอคอนนะคะตัดอย่างละ3ถ้าได้ไซส์นี้ก็คือตัดผ้าเผื่อ0.5 ก็พอตามแพทเทิร์นในกระดาษจะได้รูปเท่านี้อันเนี้ยเคยทำเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะเขาทำแค่นี้ที่เคยเห็นก็จะถูกกระถูกชนกันทำแบบเนี้ยค่ะอันนี้เทิร์นเนี้ยค่ะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตัวลูกแล้วก็ตัวจุกเขาจะประมาณแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเป็นอย่างนี้แพทเทิร์นเขาเราเย็บแค่เส้นนี้เย็บแค่เส้นนี้เส้นแนวดิ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันจะเย็บแค่เส้นแนวดิ่งเย็บแค่นี้นะคะเอา3ชิ้นติดกัน3ชิ้นติดกันนะคะถ้าเกิดใช้จักรก็ได้ถ้าใช้มือใช้ด้นถอยหลังแล้วแน่นๆหน่อยนะคะถ้าเกิดไม่แน่นนะคะตรงรอยตะเข็บมันก็จะเรียกว่าแหกนะจะใช้คำว่าแหกนะคะแล้วก็อันนี้คืออันที่เป็นตัวลูกมันใช่ไหมคะลูกของมันเนี่ย3มุมจะมาเจอกันเพราะฉะนั้นเวลาเย็บอะค่ะก็คือให้จุดตรงมุมแล้วก็เลยขึ้นมาตรงนี้ให้สุดเลยนะคะให้เย็บสุดเลยหมายความว่ามันจะมีเวลาเราตัดผ้าเนี่ยเราจะตัดผ้าเผื่อไว้ใช่ไหมคะตัดผ้าเผื่อไว้เวลาเย็บสีน้ำเงินคือเส้นแพทเทิร์นให้เย็บจุดนะคะแล้วฟึบมาถึงนี่เลยจุดนะคะแล้วก็เย็บสุดเลยแต่ตรงนี้แค่ถึงจุดพอนะคะส่วนตัวลูกเขาอะค่ะอันนี้คือเป็น เวลาเราตัดผ้าคือเส้นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเวลาเย็บให้เราเย็บผ่านสุดเลยค่ะเย็บผ่านสุดนั่นแปลว่าอันที่ไม่สุดมีแค่เดียวตรงนี้แล้ว3ชิ้นนะคะ3ชิ้นเวลามาเจอกันก็จะเจอแค่จุดถูกไหมคะจุดนะคะแล้วตรงนี้ค่ะมันจะแบะออกได้แล้วก็ชิ้นเนี้ยเป็นแบบนี้ส่วน3ชิ้นที่เป็นแคปเขาก็3เส้นเหมือนกันพอเย็บออกมามันจะตั้งได้แล้วก็ทะลุผ่านถูกไหมคะเพราะว่าเราเย็บแค่เส้นตรงมันจะเปิดรูข้างบนกับเปิดรูข้างล่างนะคะก็คือนี้พอเย็บเสร็จปุ๊บตัวนี้กลับด้านปกติตัวที่เป็นรูปนะคะกลับด้านปกติก็มีใยบอใช่ไหมคะใยบอที่หมอมีใยบอนะคะมันจะมีถุงนึงเล็กๆให้ไปใช่ไหมคะมีถุงเล็กๆสีขาวมีใยแผ่นๆกับใยบอจะมีใยบอแล้วก็มีเชือกแบบนี้ให้นะคะตัวเชือกค่ะตัวเชือกให้เราตัดความยาวเท่าไหร่ก็ไม่กำหนดนะคะแล้วแต่คือจะสั้นจะยาวได้หมดจะสั้นนะคะหรือจะยาวแล้วเราทำอีกรูปหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะจะได้สองข้างแล้วเวลาเอาจับมารวมกันนะคะเนี่ยจะยาวแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาจับรวมกันเผื่อมีด้านข้างเป็นตัวผูกแบบนี้นะคะเผื่อมีเชือกส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่ใช้ผูกก็ได้นะคะเวลาผูกแล้วปลายจะได้สวยดีนะคะจะผูกแบบนี้ก็ได้เป็นขอบเกี่ยวได้นะคะเป็นความยาวไม่มีกำหนดขึ้นอยู่กับเราจะเอาตัวเอคอนตรงนี้ไปทำประดิษฐ์เป็นอะไรความยาวก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะใช้งานนะคะอันนี้ในส่วนของอันนี้ค่ะให้เราตัดสะเก็บนิดนึงนะคะให้เหลือประมาณ 0.5 ก็พอนะคะแล้วก็เอาเชือกนะคะปลายเชือกด้านหนึ่งนะคะสอดเข้าไปผ่านรูนี้ค่ะผ่านรูนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเหมือนเป็นระฆังคว่ำนะ
แล้วก็ทำปมสัก2รอบก็ได้ค่ะทำรูไว้สัก2รอบนะคะตรึงเชือกผ่านตรงจุกอะค่ะผ่านทะลุถ้าใครไม่มีจุกไม่เป็นไรค่ะตรงโคนก็ได้ผ่านผ้าทะลุตรึงผ่านเชือกนะคะตรงนี้จะตรึงผ่านเชือกเอาไว้ตรึงผ่านเชือกไปเลยค่ะแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาตลบกลับดึงตลบกลับแบบนี้ค่ะเป็นกระป๋องแล้วนะคะแล้วก็พับขอบของตัวแคปตรงหมวกอะค่ะให้เหมือนเป็นผ้าทบพับตรงนะคะก็จะเป็นหมวกนะคะใส่ใยเราจะใส่ใย2ครั้งครั้งที่1อะค่ะใส่นิดเดียวใส่แค่ให้คืออันนี้มันจะด้วยมากใส่ให้แค่ตัวลูกอบนั้นอะค่ะมีทรงแค่นั้นพอนะคะเสร็จแล้วตัวนี้ครอบลงไปข้างนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือใส่ลงไปใยบอลจะดีหน่อยนะคะเวลานั่นจะไม่เป็นก้อนๆใส่ลงไปแค่นิดเดียวเองอะค่ะแล้วก็ครอบลงไปอันนี้ใส่เยอะมากมันดีดมันแน่นนะคะจุดเอาออกเลยนะออกไปมันแน่นเกินไปมันก็เข้าสวมกันไม่ลงเพราะมันถูกใยดีดออกนะคะมันจะจับยากเพราะไม่มีทรงย้อยๆแบบนี้ให้เราใช้เข็มนะคะทะลุผ่านสันของตะเข็บของหมวกของแคปเนี่ยเราพับสันเก็บไปแล้วพับสันเก็บแล้วนะคะแต่ตรงนี้จะปล่อยชายทิ้งเอาไว้เอาชายเนี่ยใส่เข้าไปไม่พับนะคะตัวลูกโป๊กนะแล้วก็สอดเข็มนะคะไปที่ตะเข็บมาที่สันของผ้าหมวกที่เราพับเอาไว้เพื่อเก็บตัวปมไว้ก่อนให้รู้จักน้ำหนักแล้วก็จากหมวกก็ตรงๆลงมาที่ตะเข็บของตัวลูกโป๊กนัดนะคะลงมาประมาณ 0.7ให้เกี่ยวผ้าเหมือนเราสอยติดกันเห็นไหมคะมันย้วยไปย้วยมาก็ไม่สนใจจุดใช้นิ้วนางกับนิ้วเนี่ยช่วยช้อนตัวนี้ดันเอาไว้นะคะแล้วก็เกี่ยวนี้มันก็หลุดย้วยมานะคะไม่เป็นไรเราค่อยๆใช้สันเข็มเนี่ยค่ะดันปลายของตัวลูกโอ๊กนะคะดันเข้าไปข้างในแล้วก็สอยคอเหมือนเราสอยชายกระโปรงเด็กกระโปรงนักเรียนหรือสอยชายกางเกงเนี่ยค่ะแล้วก็สอยคราวนี้ก็มาถึงตะเข็บที่2นะคะก็จะตรงกับตะเข็บของหมวกที่2ก็จะตรงกับตะเข็บของรูปโอ๊กนัดตะเข็บที่2เหมือนกันพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะย้วยๆเละๆอยู่ในมือเรานะคะจับไม่ถนัดหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจอะค่ะเรารู้แต่ว่าเราจะเอาตำแหน่งของฟรีเข็มเย็บเนี่ยมาที่ตรงขอบของลูกโอ๊กนัดลงมาประมาณ 0.7 แล้วก็มันก็จะหลุดอีกพอเราดึงปุ๊บก็จะหลุดเราก็เอาสันเข็มมาค่ะดันชายของลูกโอ๊กนัดเข้าไปอยู่ใต้หมวกตลอดแค่นี้ค่ะหลักมันก็มีแค่นี้เนี่ยค่ะใช้นิ้วโป้งช่วยจับพอตรงกันปุ๊บเราผ่านสามตะเข็บละก็จะเหลือรูระหว่างตะเข็บที่3กับ1ใช่ไหมคะให้เราสอยเพิ่มเติมไปอีกประมาณ2ฟีเข็มให้เหลือรูเล็กๆเพื่อสำหรับยัดใยนิดเดียวพอนะคะพอได้แบบนี้ไหมคะมันย้วยไปย้วยมาเราไม่สนใจนะคะมันเริ่มเป็นเราก็ปิดนะคะปิดปากก็ทำลักษณะเดิม
ก็คือ เหมือนสอยชายกระโปรงไปสอดอยู่ใต้หมวกแคปที่ตะกี้เราพับเอาไว้นะคะแล้วก็มาเกี่ยวกับตัวลูกโป๊กนัดตรงจังหวะที่ขอบผ้าลงมาประมาณ 0.7 นะคะทำลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็ตรงตะเข็บเหมือนเป็นสันโป๊กนัดถ้าเรานึกถึงโป๊กนัดมันจะแข็งๆใช่ไหมคะมันจะเป็นสันๆก็พอดีเลยค่ะตะเข็บของเราก็เป็นสันปลายเข็มอยู่ที่โคนได้ที่จะผ่าขึ้นมาพันสัก 2-3 รอบนะคะหนีบตรงที่ปมเอาไว้ดึงเข็มออกมามีปมอยู่เราก็ดึงปมหารูเดิมทะลุผ่านเข้าไปเพื่อเก็บปมเข้าไปอยู่ในใยข้างในนะคะอันนี้เราก็ทำหลายลูกกลมๆได้เลยแล้วก็ใส่ใบได้นะคะก็เสร็จเวลาเข้าช่อเหรอคะจริงคงเหมือนจัดดอกไม้ไหมคะจูนคิดว่านะคะก็จัดถ้าให้จูนจัดอีกอันนึงก็คงไม่เหมือนเดิมคงไม่คล้ายกับการจัดดอกไม้จูนก็ยังไม่ตรึงอะไรเลยนะคะก็เอาใบมาใส่แล้วก็ให้มีเข้มอ่อนบิดหน่อยนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นก้อนแล้วก็ให้มันมีสั้นยาวด้วยนะคะลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็อยู่ข้างบนบ้างนะคะคราวนี้จูนก็เสริมอะไรก็ได้นะคะจริงๆเป็นลิปบิ้นเป็นอะไรก็ได้อันนี้ใกล้ตัวตอนอยู่ที่ทำนะคะก็นึกถึงตอนจัดดอกไม้พาดลงไปนะคะเรามีอะไรเอามาเติมก็ได้นะคะแล้วก็ดูก็ใช้เข็มแพชเวิร์กเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะมันคมดีด้วยถ้าเกิดใช้เข็มทู่ๆยิ่งยากนะคะอันนี้รู้สึกถ้าเรารู้สึกชอบแล้วนะคะตึงให้ทะลุทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นที่เราหนีบเอาไว้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยค่ะสะกิดนิดเดียวนะคะแทงทะลุเฉียงซ้ายขวานะคะให้ตรึงโดนเชือกทุกส่วนด้วยต้องโดนใบทุกชิ้นโดนริบบิ้นโดนเชือกนะคะตรึงขึ้นลงซ้ายขวายังไงให้ตรึงผ่านเชือกไว้จะได้ไม่หลุดนะเนี่ยจริงมีแค่นี้เราอยากจะเติมอะไรเข้าไปนะคะเราอย่าไปตรึงแบนๆลงไปแบบนี้นะคะใบข้างล่างนะคะยังไม่โดนเราไม่ทะลุทั้งหมดผ่านมาที่ใบข้างหน้านะคะก็เอาผ้า2ชิ้นถูกกระถูกชนกันวางบนใยเย็บรอบเจาะตรงกลางกลับออกมาก็เป็นฐานแล้วก็สอยเข็มกลัดติดก่อนแล้วก็หาอะไรมาเสริมก็จะเป็นชอบ